ขวัญกันนะครับสิ้นสุดการรอคอยอันนี้ที่เป็นกระดาษที่ทางร้านเขาห่อมาให้นะครับห่อมาให้แบบนี้ห่อกระดาษแบบนี้ครับปืนที่ใฝ่ฝันนะครับคำบอกนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นครอบครองนะครับนี่ครับ Chris Bear นี่นะครับ Chris Bear Monolith Heavyweight นะครับตัวนี้ก่อนอื่นนะครับทุกครั้งเช็คปืนนะครับปืนเคลียร์นะครับสไลด์แล้วทุกครั้งต้องดูที่ลำกล้องนะว่าไม่มีลูกโอเคสไลด์ปิดครับตัวนี้สวยงามในกล่องมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรครับเป็นกล่องกระดาษเป็นปืนที่ราคาแตะ 200,000 แต่ได้กล่องกระดาษมาแล้วก็แถมแม็กมา1อันนะครับก็คือมีแม็กติดกระตุ้นมา1อันนะครับสรุปเป็น2อันนะครับแม็กกาซีน2อันส่วนในกล่องนี้ก็มีประกันกลุ่มนะครับมีประกันกลุ่มมาให้ที่ระยะ50หลานะครับกลุ่มอันนี้ประกันกลุ่มมาให้กับตัวนี้นะครับรหัสเลขปืนมีอะไรอีกก็ตัวนี้ผมซื้อปี2023นะครับเนี่ยเพิ่งซื้อเลยนะครับมีลายเซอร์นะครับของลายเซ็นของนี่ครับนี่เป็นอันเรสแบร์เป็นเรสแบร์กระบอกแรกของผมนะครับตัวนี้จุด45นะ11มม.แล้วนี้ก็มีทางร้านเขาก็บอกนะครับว่าถ้าเอาปืนไปยิงนะครับในสนามซ้อมยิงในสนามเนี่ยให้ถึง500นัดนะครับต้องยิงให้ถึง500นัดนะครับคือปืนฟิตติ้งแน่นมากคือผมก็มีจุด45หลายกระบอกนะครับแต่นี่คือเป็นแบร์กระบอกแรกนะครับวันนี้รับปืนจะลองสไลด์ขึ้นลำที่ร้านโอ้โหสไลด์หนักมากนะครับคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่ก็คงจะโอ้โหยากเลยเนี่ยยากมากนะครับที่จะขึ้นสไลด์นะครับแน่นมากนะครับเขาบอกว่าให้ยิงให้ครบ500นัดนะครับถึงจะถอดล้างได้นะครับคือถ้าเรายิงแล้วยังไม่ถึง500นัดยิง50นัดแรกก็แค่ให้เอาแซ่ล้างฉีดทำความสะอาดตัวปืนไปก่อนนะครับจนครบ500หรือให้มากกว่า500ขึ้นไปยิ่งดีนะครับค่อยถอดประกอบนะครับเพราะมันเป็นฟิตติ้งมาแน่นมากนะครับตั้งแต่ใช้ปืนจุด45มานี่มีกระบอกนี้แค่ที่แข็งจริงๆครับเนี่ยโอเคนะครับฝันเป็นจริงวันนี้เลสแบร์นะครับโมโนลิทเฮฟวี่เวทจุด45โมเดล2023นะครับตัวนี้เสียดายอย่างเดียวไม่มีบอแม็กมาให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวคงต้องไปหาอัปเกรดเตรียมทีหลังนะครับโอเคครับ